ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยมาร์เก็ตตลาดไทยเพื่อคนไทยค่ะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้คิดสร้างสรรค์อาชีพนะคะรวมถึงแน่นอนรายการของเราค่ะเมื่อรับชมแล้วคุณจะได้ทราบถึงแนวคิดนะคะของผู้ประกอบการที่เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจว่าเขาทำอย่างไรเขามีหัวใจในการทำงานอย่างไรเขาถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS เข้ามาพูดคุยทักทายเราได้นะคะเพียงพิมพ์T1ตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ482-7783หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์029354483และ029354983ค่ะชลาค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเรานะคะไทยมาร์เก็ตภาคภูมิใจมากๆนะคะที่จะนำเสนอเป็นเรื่องราวของสปาแบรนด์คนไทยค่ะที่ได้โด่งดังไปต่างประเทศเรียกได้ว่าโกอินเตอร์เลยทีเดียวแบรนด์นี้นะคะมีชื่อว่า Nature Touch ค่ะเป็นแบรนด์สปาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ในเรื่องของการบำบัดด้วยกลิ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวค่ะที่ถูกกลั่นกรองด้วยความใส่ใจแล้วก็ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ๆซึ่งเหตุผลนี้เองนะคะที่ทำให้ Nature Touch ค่ะจึงเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพจนทำให้มีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในช็อปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกว่า200แห่งเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆจริงๆยิ่งถ้าเกิดพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเป็นประเทศที่ไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรเข้าไปขายก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยทีเดียวเพราะว่าประเทศของเขาพิถีพิถันมากๆซึ่งวันนี้ค่ะไทยมาร์เก็ตของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณวิริยะพึ่งสุนทรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Nature Touch International จำกัดวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราตัวจริงเสียงจริงแล้วก็อยู่ข้างๆเราแล้วด้วยต้อนรับกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวางเรียงรายอยู่ข้างหน้าแบบนี้พี่น้องหลายๆคนแบบว่าเห็นแพ็กเกจจิ้งปุ๊บคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะคะว่าเวลาเราไปเข้าพักตามโรงแรมตามบูติกต่างๆก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจิ้งของNature Touchนี่เลยนะแต่เดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณวิริยะว่าคุณปู่ก็แล้วกันนะคะถามเลยแล้วกันว่าปัจจุบันNature Touchเนี่ยก่อตั้งมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี1998ก็ประมาณ16-17ปีแล้วครับค่ะ16-17ปีแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับกระแสตอบรับจากต่างชาติก็ดีด้วยครับก็ค่อนข้างดีใจมากหรือภูมิใจหลายๆเคยพบผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ท่านไปเห็นสินค้าเราในยุโรปบ้างในญี่ปุ่นในแถบเอเชียบ้างก็เอามาพูดในที่ประชุมครม.กันว่าเนี่ยเหมือน SME ที่ไปเติบโตในต่างประเทศได้ดีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้ไปเห็นสินค้าหลายๆแห่งที่วางขายก็มีวางในโรงแรมก็มีนะครับครับโดยเฉพาะคนไทยไปซื้อกลับมาก็เยอะยังนึกว่าเป็นแบรนด์ต่างประเทศค่ะรู้ไหมครับเพราะบ้านเราเองที่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อกันใช่ครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้กี่ประเทศแล้วคะที่มีสินค้าของเราประมาณ27ประเทศ27ประเทศครับภูมิภาคไหนกันบ้างคะก็มีทั่วโลกฮะโดยเฉพาะในเอเชียที่ AEC เนี่ยเกือบทุกประเทศอยู่แล้วนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นเมนหลักเลยแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียก็ขายในอเมริกาในยุโรปก็มีวางขายจำหน่ายด้วยโอ้โหพูดแบบนี้แล้วหลายท่านบอกโอ้โห27ประเทศแล้วอะไรของNature Touchที่เป็นจุดเด่นทำให้ถูกใจของชาวต่างชาติอะคะผมว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยผลิต product พวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับคนไทยส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าต่างประเทศผลิตได้ดีกว่าเราจริงๆ raw material บ้านเราหรือวัตถุดิบเนี่ยเราดีกว่าเขาตั้งเยอะไม่ว่าจะสมุนไพรก็ดีในเรื่องของสินค้าตัวอื่น raw material ดีกว่าเยอะนะครับเราสู้ก็ได้สบายมากแต่คนไทยยังคิดว่าแบรนด์ต่างประเทศดีกว่านะครับครับฟังแค่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมสำหรับ Nature Touch นะคะอย่างที่เราบอกแล้วว่าปัจจุบันมีวางจำหน่ายทั่วโลกถึง27ประเทศและถ้าเกิดพูดถึงในภูมิภาคของเราเองเนี่ยก็ต้องยกให้ญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีวางที่ช็อปอยู่กว่า20แห่งแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่ากว่าจะเข้าไปในประเทศนี้หรือว่าไปเติบโตในประเทศนี้ได้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าประเทศนี้เขาพิถีพิถันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวการันตีได้เลยว่าคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของแบรนด์ Nature Touch เนี่ยเจ๋งจริงๆค่ะค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่หนอนเราจะมาเจาะลึกกันแล้วกับธุรกิจนี้นะคะแต่ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะก่อน
ื่นๆที่จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสปาแบรนด์ไทยที่โด่งดังทั่วโลกนี้นะคะพอลี่อยากจะประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีสินค้าดีๆอยู่ในมือนะคะและยังไม่มีช่องทางการโปรโมทหรืออยากจะปรึกษาสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0972891956หรือแอด ID Line ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่าไทยๆมาร์เก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้ค่ะที่ facebook/thaithaimarket58 นะคะบอกเลยค่ะว่าสามารถปรึกษาได้บางครั้งสินค้าดีๆของคุณอาจจะได้มานั่งพูดคุยสดๆกับเราในรายการเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหแบรนด์ไทยอย่าง Nature Touch เนี่ยโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกขนาดนี้และที่สำคัญตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาค่ะมีสินค้าอยู่ในรายการผลิตเยอะแยะมากมายกว่า300กว่ารายการและอย่างนี้พลิก็เลยอยากจะสอบถามคุณปูต่อเนื่องเลยว่าแล้วเรามีการแบ่งเซกชันยังไงว่าเอ๊ะแต่ละคอลเลกชันต้องจัดอยู่ในหมวดไหนอะคะครับจริงๆแล้วสินค้าของเราเนี่ย26คอลเลกชันเนี่ยมันจะแบ่ง target group ทุกส่วนเลยนะครับอย่างเช่นตั้งแต่เด็กเลยเรามี3ขวบก็ใช้ได้เรามีโปรดักที่เป็นเด็กด้วยนะครับแล้วก็วัยรุ่นนะครับวัยทำงานที่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงอายุ3 40 50ก็ยังใช้อยู่คือแบ่งกลุ่มแล้วก็มีชาเขียวสมมติชาเขียวตอนเราเข้าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นจะบอกว่าขายคนญี่ปุ่นไม่ได้หรอกผมบอกว่าผมไม่ได้ต้องการขายคนญี่ปุ่นนะผมต้องการขายทัวริสต์ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าคนที่ไปญี่ปุ่นแน่นอนก็ต้องซื้อของที่เป็นโลคอลถูกไหมครับใช่ค่ะอยากได้อะไรที่เป็นซูวิเนียร์กลับมาอันนั้นคือโจทย์ของเราเขาก็เลยเก็ตตรงนี้ว่าเออโอเคไอเดียไม่เหมือนกันที่เขาวางเพราะคนญี่ปุ่นก็จะชอบอะไรสินค้าที่เป็นของชาติเขาด้วยค่ะครับแต่ว่าพอพูดถึงคอลเลกชันต่างๆถามนิดนึงก็แล้วกันว่าทำไมมันจะต้องแบ่งถี่ยิบขนาดนั้นเลยคือสำหรับเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยชราคือทำไมมันแบ่งอะไรขนาดนั้นเลยคะเขาชอบไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมาชอบกลิ่นเหมือนผู้ชายคงไม่ใช่มันไม่ใช่โจทย์การที่เราจะทำโปรดักต์ออกมาสักทีเนี่ยเราจะต้องรีเสิร์ชก่อนว่าในตลาดเนี่ยอย่างสมมติผมจะทำทาร์เก็ตกลุ่มอายุ25-30ค่ะเขาชอบกลิ่นแนวไหนกันหรือว่า product อะไรค่ะเราต้องหาโจทย์ตรงนั้นก่อนเราถึงจะเจอพอเราเจอโจทย์เราถึงจะเริ่มทำ product ไม่ใช่เราทำออกมาทำในสิ่งที่เราชอบขายไม่ได้ฮะเห็นมาหลายคนแล้วว่าทำกลิ่นที่ชอบทำดีไซน์ที่ฉันชอบมันขายไม่ได้ฉันชอบคนเดียวชอบอยู่คนเดียวอย่างน้ำหอมเนี่ยถ้าเกิดมีกลิ่นเดียวที่ขายได้ยี่ห้ออื่นคงจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วให้ยกตัวอย่างอย่างคอลเลกชันที่อยู่ตรงหน้าเราแบบนี้อันนี้ก็อยู่ในคอลเลกชันชื่อว่าอะไรคะอันนี้เราชื่อว่าภูริยาภูริยาเนี่ยเป็นสปาไทยเป็นสปาเอเชียดีกว่านะครับเราบอกว่าตัวเนี้ยสามารถขายได้สปาทั่วโลกเพราะว่าสปาไทยเนี่ยบูมอยู่แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าโปรดักที่มาจากไทยเนี่ยที่ไปใช้ในสปาเนี่ยเป็นโปรดักที่มีคุณภาพเราก็เลยทำดีไซน์นี้ขึ้นมาจะสังเกตว่ามีดีไซน์เป็นไทยมีฝาเป็นไม้ตาลใช่กลิ่นเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% ทำสครับทำน้ำมันนวดนะครับโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ในสปาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นโปรดักต์ตัวนี้เพื่อจะขายคนต่างชาติแต่ถามว่าคนไทยใช้ไหมคนไทยก็จะมีความรู้สึกของไทยไม่ค่อยอยากใช้ของที่มันเป็นinternational หน่อยต่างประเทศหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งกลุ่มเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะก็จะมีเป็นของต่างประเทศคนต่างชาติชาติต่างชาติก็ชอบเป็นซูวิเนียร์ซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยงามจริงๆเนาะราคามากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วฝาเฝอดูสวยงามมากคือแบบเอาตรงๆคือไม่กล้าใช้เลยอ่ะแต่ว่าแต่ต้องใช้และอย่างนี้สมมติว่าเซตนี้ค่ะจุดเด่นของเขานอกจากเรื่องของแพคเกจจิ้งแล้วที่โดดเด่นเตะตามากเลยคืออะไรคะที่ต่างจากคอลเลกชันอื่นที่เป็นสมุนไพรไทยนะครับเราใช้กลุ่มแม่บ้านในหลายจังหวัดที่ชำนาญในแต่ละส่วนอย่างเช่นสครับที่เป็นเฮอร์เบิร์ลหรือว่าสมุนไพรเนี่ยเราใช้กลุ่มแม่บ้านจากอุทยาทำนะฮะลูกประคบเราก็จะเอาใช้จากกลุ่มชาวบ้านที่ทำลูกประคบทางเหนือบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะมาใช้ไม้ตาลเราใช้กลุ่มแม่บ้านที่มีไม้ตาลชื่อที่เพชรบุรีเนี่ยดังมากเรื่องไม้ตาลใช่ไหมครับเราก็บอกว่าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดอย่าไปทำสินค้าที่ขายในท้องตลาดซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ขายได้แล้วก็ไปสอนเขาให้เขาทำแพคเกจจิ้งแบบนี้เขาก็ทำมาขายเราแล้วก็ทำส่งออกให้มันเป็นการต่อยอดให้กับคนพื้นบ้านด้วยได้ให้มีงานทำให้มีงานทำด้วยค่ะแล้วก็ทราบมาว่าจุดเด่นเลยที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ของเราเนเจอร์ทัชนะนั่นก็คือวัตถุดิบที่ทำมาจากธรรมชาติแท้ๆ
ปลอดสารเคมี 100% อันนี้คือเป็นจุดขายเลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่คอลเลกชันก็จะมีจุดขายที่ต่างกันอย่างเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็นัชรอลนะครับตัวนี้ 99% ที่เป็นส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติโอ้โหเกือบจะแบบเกือบ 100% เลยค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่ได้เซอร์ติฟิเคทรับรองจากทางยุโรปนะครับซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการที่เราจะดูเนี่ยว่าเป็น product ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรอะไรเนี่ยก็จะมีคำ register number อยู่บริเวณนี้เดี๋ยวคนนี้โชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมนี่ค่ะนะคะเป็นตัวเลขเรียบร้อยเลยพี่หนอนเวลาเราเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตขององค์กรเราเรียกว่า Natrue เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคอสเมติกที่เป็น Natural แล้วก็ออร์แกนิกเนี่ยจะขึ้นเลยของ Nature Touch ว่าเป็นโปรดักที่ได้เซอร์ติฟายแล้วได้ใบรับรองของยุโรปแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นแบรนด์แรกๆในเอเชียที่ได้นะเพราะว่ามันใช้เวลา3ปีกว่าในการแอพพลายแล้วก็มาตรวจละเอียดมากคือของคุณออร์แกนิกหรือว่าเพียวจริงหรือเปล่าใช่คือไม่ใช่ว่าใส่แค่ 1% แล้วก็พูดกันว่านี่คือออร์แกนิกนี่คือแนชชอรัลแล้วใครเป็นคนเซอร์ติฟายให้ไม่มีก็ไม่มีครับจริงๆคือถ้าเกิดจะให้ชัวร์คือต้องมีคนเซอร์ติฟายแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ 1% 2% เขาจะมาอนุญาตมาเคลมแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องผมว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไปหน่อยนะครับถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เดินมาในทางแนวเดียวเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศได้เพราะว่าเขาตั้งองค์กรนี้มาเพื่อจะเซตสแตนดาร์ดให้ทุกคนมาขายเนี่ยให้มันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าออร์แกนิกเราใส่มัน 1% พอต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ไปขายแล้วไปเคลมออร์แกนิกแล้วคนผู้บริโภคก็ไม่รู้ก็ซื้อไปออร์แกนิกเขาว่ากันเราก็ได้อีก 99% ก็เป็นสังเคราะห์ไปเป็นสารเคมีกันไปออร์แกนิก 1% ถ้าไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นพูดถึงความเป็นออร์แกนิกความเป็นธรรมชาติขนาดนี้ค่ะแล้วเวลาเราคัดสรรวัตถุดิบอะคะที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ของเราคัดสรรยังไงยากมากเราต้องเรียกซัพพลายเออร์ที่เก่งในแต่ละด้านนะครับเรามีห้องแลบที่ฝรั่งเศสที่เราทำงานร่วมกันคือเขาจะช่วยเราวิจัยด้วยอย่างกลิ่นเนี่ยเราก็จะทำของเราเองเราจะใช้กลิ่นที่เราผสมเองนะครับแล้วก็ในต่างประเทศจะช่วยในเรื่องของการ develop product นะครับเราจะเป็นในลักษณะนั้นคือทำงานร่วมกันเพราะเราต้องการขายออกไปต่างประเทศนะครับเราก็ต้องการในส่วนที่ certify เราหรือว่าวัตถุดิบที่ต่างชาติเขายอมรับด้วยเหมือนกันโอ้โหและที่พูดมาเยอะแยะมากมายพี่หนอนกลิ่นตอนนี้ก็คือหอมมากเลยนะแต่ก็อยากจะทราบค่ะว่าแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยคอลเลกชันไหนที่เรียกว่าขายดีอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องเป็นตัวโบทานิก้านะครับโบทานิก้าก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเราดูกันจะเห็นว่าในญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากนะครับว่างอยู่ในช็อปประมาณสัก200กว่าร้านหน้าที่วางขายสินค้าตัวนี้แล้วก็ตอนนี้สาวๆญี่ปุ่นก็จะมีแฮนด์ครีมหลอดเล็กๆเป็นโบทานิก้าติดในกระเป๋าของเราเองแล้วก็บางคนบางทีเราไปทานข้าวเราไปหยิบเขาหยิบขึ้นมาเราเห็นสินค้าเราเราแอบภูมิใจเล็กๆว่าเออคนญี่ปุ่นหลายคนก็ยังใช้สินค้าของเราค่ะและเชื่อว่าถ้ามีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นพอไปเห็นว่าบ้านเขาใช้อย่างนี้กันเยอะซื้อกลับมาแน่นอนใช่ไหมฝากหิ้วแล้วอย่างนี้เขาจะรู้ไหมว่าจริงๆมันคือแบรนด์ของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกครับเพราะว่ามันจะพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยในกฎหมายของเขาเหมือนกับว่าผลิตในประเทศไทยแต่ก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นคือเขาไม่มี made in Thailand ใช่ครับถ้าเราลอกสติ๊กเกอร์ออกมาก็จะเห็นนะ product of Thailand เพราะเราภูมิใจนำเสนอมากว่าเป็นโปรดักต์จากเมืองไทยแบบนี้นี่เองเนาะอย่าไปเสียรู้ไปซื้อในราคาแพงนะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านเราเองที่เป็นผู้ผลิตเนาะนะคะเหมือนไปหิ้วกลับมาเฉยเลยใช่แต่เขาตีแบรนด์นี่คือดูไม่ออกเลยเป็นสินค้าจากคนไทยครับเราเน้นในเรื่องของการดีไซน์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเรียนทั้งสองท่านนะครับว่าอย่างเราจะทำโปรดักต์ที่เป็นชาเขียวไปเราไม่ได้ขายคนญี่ปุ่นตรงๆเราขายนักท่องเที่ยวก่อนพอหลังจากนักท่องเที่ยวได้ใช้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็เกิดความเฮ้ยทำไมคนไทยคนต่างชาติชอบมาซื้อเขาก็เอาทดลองไปวางในโรงแรมอย่างมีโรงแรม5ดาวอันหนึ่งที่ตรงในดิสนีย์ของญี่ปุ่นเอาของเราไปวางทั้งหมดแล้วปรากฏว่าลูกค้าต้องการซื้อขวดใหญ่นะครับก็เลยทำธุรกิจต่อเนื่องกันมาได้โอ้โหอันนี้เราพูดแค่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะถามว่าอย่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยเขามีความชอบแตกต่างกันไหมคะแตกต่างครับแตกต่างมากเลยเพราะว่ายุโรปแน่นอนถ้าเข้ามาในเอเชียเขาก็อยากได้อะไรที่เป็นเฮอร์เป็นสมุนไพรในเอเชียแต่ถ้าของพวกนี้มันไปอยู่ในนู้นก็อาจจะขายได้ในระยะแรก
แต่ไม่ได้เยอะเหมือนกับเขาต้องการซื้อซูวิเนียร์กลับไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากว่าต่างประเทศเนี่ยชอบสินค้าไม่ตรงกันนะครับไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายคอลเลกชันมากๆเลยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะจำกันไม่หมดแต่เพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าถ้าภาพรวมหรือคืออะไรที่บ่งบอกว่านี่คือสินค้าของ Nature Touch ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในผลิตภัณฑ์เราทุกตัวจะมีกำกับอยู่แล้วนะครับทำไมเราถึงจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าในแรกๆเนี่ยมีนักธุรกิจซึ่งอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจในเมืองจีนเนี่ยเอาแบรนด์เนเจอร์ทัชไปจดไว้ในเมืองจีนนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะไปขายภายใต้แบรนด์เนเจอร์ทัชได้ถูกไหมครับนี่คือการเหมือนกับว่าคนฉลาดเอาแบรนด์ไปจดก่อนเราขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปในเมืองจีนเนี่ยในแบรนด์เนเจอร์ทัชลำบากเราก็เลยแบบทำสินค้าที่ไม่ใช่เรายังไม่ได้ระบุแบรนด์เราออกมาอย่างเช่นตัวนี้เราใช้ชื่อว่า Clean Portion ซึ่งเขาไม่สามารถจดได้เราก็เอาเข้าไปขายแต่ผลิตโดย Nature Touch นะครับก็เราจะพยายามเน้นในเรื่องของเจ้าของแบรนด์คือ Nature Touch การที่เราจะเอาแบรนด์ Nature Touch ไปล้วนๆเลยมันติดข้อการค้าตรงนี้แหละฮะว่าเขาไปจดแต่ประเทศอื่นเราจดหมดแล้วแต่จีนเราจดช้าไปหน่อยค่ะก็เลยมีคนเอานามบัตรเราไปจดได้ซ้ำพี่จีนเราอีกแล้วน่าคุกมันจริงเลยนะสำหรับพี่จีนนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหฟังมาขนาดนี้แล้วนะต้องบอกว่า Nature Touch เนี่ยมีความพิเศษจริงๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นออร์แกนิกเกือบ 100% เต็มแบบนี้ด้วยสุดยอดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยผลิตในบ้านเราเลยใช่ครับประเทศไทยแต่ถึงแม้จะมีแลบที่ต่างประเทศแต่ก็คือผลิตหลักๆเนี่ยที่บ้านของเราเราเน้นเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าหลายที่เนี่ยฮะจะมีการนำ raw material จากที่สันที่ถูกมาอย่างเอายกตัวอย่างเช่นจีนแต่เราไม่มีสินค้าเราทุกตัวเราบอกได้เลยว่านำผลิตในนี้มีนำเข้าอย่างเดียวคือหัวน้ำมันหอมระเหยจากฝรั่งเศสก็คือประมาณ 1% จากแหล่งนะครับอีก 99% เป็นของไทยหมดแม้แต่ข้างภาชนะขวดก็ผลิตในเมืองไทยทั้งหมดค่ะแล้วก็ยังไม่ผสมสีในแต่ละผลิตภัณฑ์รวมถึงไม่ใช้สารกันเสียที่สำคัญไม่มีการทดลองในสัตว์ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นนโยบายหลักเลยนะว่าในการทำสินค้าเนี่ยเราเน้นเรื่องของส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติไม่มีสีไม่มีกลิ่นสารเคราะห์ไม่มีปิโตรเคมีคอลไม่มีสารกันเสียสารกันบูดอะไรเนี่ยฮะค่ะแล้วก็ถือได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตจริงๆนะเพื่อคุณภาพเพื่อมาตรฐานที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ติดใจแล้วก็ใช้แบรนด์ Nature Touch เนี่ยไปอีกนานๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ใครที่สนใจนะอยากจะลองทดลองใช้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงในบ้านเรานะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงในบ้านเราจะมีจำหน่ายอยู่ที่เลมอนฟาร์มเนี่ยว่าบางสาขาที่เราลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อทางอินเทอร์เน็ตบ้างทาง Facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีหวังในการลองใช้ผลิตภัณฑ์ Nature Touch นะคะสำหรับคนไทยติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่023286789 0818121023 0819193321นะคะหรือว่าที่ www.naturetouch.co.th ค่ะหรือว่าที่ facebook.com/naturetouch นะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันแบบออนไลน์เพราะว่าเราก็มีบริการส่งแบบออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งกำลังเครื่องติดเลยกำลังสนุกเลยนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกกันต่อกับ Nature Touch ค่ะกลับเข้าสู่รายการ Today Market นะคะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาค่ะ Nature Touch ก็ได้พัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผ่านมาคุณผู้ชมมากกว่า20คอลเลกชัน300กว่ารายการนะคะแล้วก็120กลิ่นปัจจุบันเนี่ยก็อินเตอร์ไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกจริงๆเหล่านี้การันตีได้เลยถึงมาตรฐานแล้วก็คุณภาพนะคะของ Nature Touch นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันต่อในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดนิดหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีเลยสำหรับคุณปูเองนะคะก็คือหวังไว้ว่าจะเจาะตลาดของ Nature Touch เนี่ยที่ไหนก่อนคือจริงๆแล้วตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่เรามองอันดับแรกนะครับเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นเมื่อเราเข้าได้เนี่ยทุกประเทศเข้าง่ายแล้วเพราะว่าทุกคนเชื่อมั่นในเรื่องของการคุณภาพของญี่ปุ่นกว่าเราจะเข้าได้เราเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันอย่างนั้นเลยค่ะคนยากมากส่งไปตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกตรวจตั้งเป็นปีกว่าจะนำเข้าได้แล้วเขาก็มั่นใจมีผู้บริหารหลายท่านในห้างสินค้าใหญ่ๆก็เรียกไปสัมภาษณ์
ว่าสินค้าเป็นยังไงพอเราก็อธิบายไปนะครับเขาถามฮะว่าสินค้าเราเมื่อเทียบกับแบรนด์อินเตอร์ที่อินพอร์ตมาจากยุโรปหรือที่อเมริกาเนี่ยเรามีจุดดีต่างกับคนอื่นตรงไหนเราบอกเราดีกว่าเยอะเขาบอกเราก็บอกจริงเหรอเราบอกคุณดูส่วนผสมก็แล้วกันส่วนผสมทุกตัวที่เราใส่ดีกว่าแบรนด์ที่คุณเอามาวางบนโต๊ะทุกตัวเราสู้ไม่ได้อย่างเดียวแบรนด์เราดังสู้เขาไม่ได้เขาชอบตรงนี้มากเขาบอกเขาต้องการถ้าเผื่อคุณมั่นใจในเรื่องของคุณภาพเราลองเข้ามาขายดูนี่แหละฮะเป็นการเปิดประตูให้เราเข้าไปในญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วอย่างนี้ราคามีส่วนไหมคะคืออย่างของเขาอาจจะไม่ได้แบบสมสมดีเท่าของเราแต่ราคาของเขาถูกกว่าหรือเปล่าหรือยังไงแพงกว่าเยอะครับแพงกว่าอีกต่างหากเพราะค่าโฆษณาอ๋อเราไม่มีโฆษณาเราไม่ได้เสียค่าโฆษณาตรงนี้เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมทำโฆษณาเนี่ยผมทำในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวเราเหมือนกับว่าเราทำขวดเล็กๆถ้าไปพักตามโรงแรมจะเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นแบรนด์เนมกันเราก็จะเอาตรงเนี้ยเป็นจุดในการโฆษณาเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยมันอยู่ในหนังสือไม่สามารถดมกลิ่นได้ใช่แต่ถ้าไปอยู่ในห้องพักก็ได้ใช้ได้ลองกลิ่นได้ใช้แล้วดีก็อยากจะไปซื้อขวดใหญ่ใช่ถูกไหมครับเราก็จะขายให้ในโรงพยาบาลหรือโรงแรมในราคาเกือบทุนเราเลยล่ะนั่นก็คือบัดเจ็ตในการโฆษณาครับแต่เราอย่าลืมว่าปีนึงเราผลิตเป็นล้านๆขวดขวดเล็กๆเนี่ยซึ่งถ้าจะเทียบแล้วก็คนหลายแสนคนได้เห็นได้ใช้อันนั้นคือโฆษณาดีที่สุดสินค้าพวกนี้มันค่อนข้างยากในการพูดให้ดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีเกล็ดมันมีส่วนผสมที่ทำให้ผิวเนี่ยรู้อะหนังสือบอกไม่ได้หรือว่าการโฆษณาบอกไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องให้เขาได้ลองให้เขาลองให้เขาทดลองได้ใช้อ่ะใช่ครับใช่โอ้โหแนบเนียนนะแล้วเป็นวิธีที่แยบยลมากๆไม่น่าเชื่อเนาะก็ยอมขายในราคาที่อาจจะเกือบทุนใช่แต่ว่าได้กระจายไปเป็นล้านๆขวดให้คนเป็นแสนเนี่ยได้เห็นค่ะเขาก็จะซึมซับแล้วก็เฮ้ยแบรนด์นี้คืออะไรสนใจหอมจังอยากลองใช้ต่ออืมแต่จะซื้อขวดใหญ่ๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของแบบว่าขยายตัวไปโดยปริยายนะคะโอ้โหเป็นแนวคิดที่แหวกแล้วก็สุดยอดจริงเนาะอย่างเราไปพักตามโรงแรมสังเกตดูถ้าเกิดเป็นยี่ห้อโรงแรมเราไม่ค่อยกล้าใช้กันถูกไหมกลัวเพราะว่าใครผลิตก็ไม่ทราบใช่ไหมครับมาตรฐานการผลิตดีหรือเปล่าแต่ของเราเนี่ยมาตรฐาน GMP เราลงส่วนผสมของเราทุกอย่างแล้วแพคเกจจิ้งดูแล้วมันน่าใช้แล้วคนส่วนใหญ่จะเอาเก็บกลับบ้านเพราะว่ามันสวยแต่ถ้าของมันไม่ได้สวยไม่ได้ดูดีไม่มีใครก็เอาแล้วก็มาคิดจะใช้ด้วยโอ้โหและเห็นบอกว่านอกจากที่เนเจอร์ทัศน์เนี่ยจะมีวางตามโรงแรมชื่อดังโรงพยาบาลชื่อดังเพื่อเป็นการโปรโมทไปในตัวว่างั้นเถอะก็ยังรับผลิตของใช้ในห้องด้วยเหรอคะใช่ครับเราก็รับผลิตในแบรนด์ที่สมมติบางโรงแรมก็ต้องการทำแบรนด์เขาหรือว่าหลายๆท่านที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองก็เข้ามาคุยกันแต่ต้องเรียนเลยว่าการทำ OEM เนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิด คือบางครั้งเนี่ยอย่างเรามาคุย100คนเนี่ยจะประสบความสำเร็จมาคุยกับเราที่ให้เราผลิตแค่2ลายคือไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเขาคือคู่แข่งนะครับแต่เราจะถามคำถามเยอะมากเพื่อต้องไม่อยากให้เขาต้องเจ็บตัวแต่ก็มีเงินอยู่ก้อนนึงเขาอยากจะทำสินค้าของเขาเราจะถามว่าคุณจะไปขายที่ไหนแพคเกจจิ้งคุณเป็นยังไงกลิ่นคุณเป็นยังไงที่เราก็จะบอกเลยว่ามันยากนะถ้าเป็นแบบนี้คุณยังไม่มีที่ขายเลยแต่คุณจะไปทำสินค้าคุณออกมาขายได้ยังไงอันนี้เป็นชุดอยู่ในโรงแรมอ่ะครับนะฮะอย่างชุดตรงนี้นะครับโรงแรมในเครือดุสิตทั่วโลกใช้นะครับเราเป็นคนผลิตให้ดุสิตทั้งหมดหรูหราตระการตามากเป็นแบรนด์ของโรงแรมนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นในสมอง OEM ที่เราผลิตให้แบรนด์ต่างๆนะก็จะมีโอ้โหดังๆทั้งนั้นเลยหลายๆคนอาจจะแบบอ้าวหรอทำให้เจ้านี้ด้วยหรอแล้วอย่างบ้านเราที่ดังๆก็ดุสิตธานีเมื่อสักครู่นี้ดุสิตปรินเซสบริเดียนสุโกโสดแบงคอกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการบินไทยการบินไทยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็เป็นแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีซึ่งเหล่านี้นี่แหละคุณผู้ชมที่เราไปเคยพักเคยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาลงทุนเนอะทำไมเขาเอาแชมพูดีๆมาให้เราใช้ถูกต้องสบู่ดีๆหอมๆที่แท้ค่ะเนเจอร์ทัชเป็นผู้ผลิตนี่ล่ะนี่นะสุดยอดจริงๆเลยทีเดียวแล้วอย่างนี้นะตอนแรกคุณปูไม่คิดจะขายหรือทำการตลาดที่บ้านเราเลยหรอคะคือเราต้องยอมรับนะครับการที่เราจะโตในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างยากในปัจจุบันเพราะว่าเรามองมีความรู้สึกว่าคนไทยหลายคนเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าแบรนด์ต่างประเทศดีกว่าแต่เราก็ต้องไปตามนั้นอย่างเช่นเราไปดังไปเห็นในยุโรปในเห็นในญี่ปุ่นในเห็นเราคนไทยก็อาจจะมีความรู้สึก
ดีขึ้นแต่ตอนนี้เรายอมรับว่าคนไทยเริ่มมาใช้แบรนด์เราเยอะขึ้นแล้วอย่างเราไปออกงานบิ๊กคนก็มาซื้อกันเยอะแยะมากมายเขาได้เห็นอันนี้ไปเห็นที่ญี่ปุ่นอันนี้ไปเห็นในยุโรปไปเห็นในที่นู้นที่นี่เกิดความมั่นใจในสินค้ามากขึ้นก็จะทำให้สินค้าเนี่ยก็เริ่มขายได้ดีขึ้นในประเทศแล้วเราก็มั่นใจว่าอีกภายใน5ปีข้างหน้าเราก็จะบุกตลาดเมืองไทยให้ครบค่ะนะครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วว่าขายได้แน่นอนโอ้โหแต่ก็สบายใจได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีขายออนไลน์อยู่นะถ้าเกิดอยากจะรอถึง5ปีเลยแบบนี้เพราะหอมจริงๆคุณผู้ชมและแพคเกจจิ้งแต่ละอันต้องบอกว่าน่าภาคภูมิใจมากๆเช่นอันที่กล้องกำลังแพลนมาอยู่พี่หนอนคอลเลคชันนี้โอ้โหเลิศค่ะเลิศค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นคอลเลคชันที่แพงที่สุดของเราชื่อว่าจักราครับจักราเนี่ยเราใช้เกล็ดของไม้กฤษณามาทำนะครับซึ่งลิตรละ1ล้านบาทลิตรละ1ล้านนี่คือสำหรับหัวเชื้อไม้กฤษณาเราเรียกว่า essential oil เนี่ยนะครับไปเอามาจากไหนคะไม้กฤษณาเมืองไทยปลูกเยอะนะครับแต่ในคุณภาพที่จะได้ขนาดที่จะขายได้เป็นล้านเนี่ยต้องอายุต้นไม้ประมาณ80ปีขึ้นไปนะครับถึงจะได้ในราคาขนาดนั้นแล้วก็เราตัวนี้โลชั่นขวดหนึ่งเนี่ยหรือว่าอะไรเราขายอยู่ประมาณ250เหรียญ US ก็ประมาณ 8,000 บาทโอ้โหต่อ1ขวดแต่เป็นตลาดเฉพาะก็คือตะวันออกกลางอย่างเดียวจะไม่ขายที่อื่นที่อื่นไม่มีนะครับเราต้องการให้มันยูนิคจริงๆเพราะปีนึงไม่ได้ผลิตเยอะผลิตได้น้อยความต้องการเนี่ยเยอะมากเพราะว่าคนตะวันออกกลางเขาเชื่อว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ใช้อ่ะเป็นไม้เป็นความเชื่อใช่ไหมคะซึ่งคนที่ใช้กลิ่นนี้คือเป็นคนในส่วนของMiddle Eastทั้งหมดครับเราก็จะระบุไปเลยว่าอันนี้เราจะไม่ขายที่อื่นเราจะขายที่นั่นที่เดียวโอ้โหยิ่งดูเลยค่ะยิ่งดูแบบว่าสเปเชียลมากคุณผู้ชมนะคะนี่แหละต้นไม้ก็บ้านเราสกัดเห็นบอกว่าการสกัดไม้กฤษณาบ้านเราเนี่ยติดอันดับโลกด้วยใช่ครับใช่ครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราไม่เคยรู้เลยเนาะเราต้องภูมิใจว่าไม้กฤษณาที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ที่พม่าที่ลาวก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมีไม้กฤษณาที่ดีมากคนตะวันออกกลางเขาเชื่อในเรื่องของคุณภาพของเมืองไทยค่ะนี่ฟังแบบนี้แล้วคนที่ดูอยู่ทางบ้านได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะบางอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกว่าออนไลน์ก็สามารถสั่งได้นะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของการทำธุรกิจเราสามารถต่อยอดหมายถึงว่าคนดูนะคะจะสามารถต่อยอดอะไรกับ Nature Touch ได้บ้างจะสามารถติดต่อมาขอร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หรืออยากจะให้ทางบริษัทช่วยผลิตอะไรขึ้นมาให้พวกเขาทำได้ยังไงบ้างยินดีเลยครับเรายินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คำปรึกษาเพราะว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยเชื่อมั่นในสินค้าไทยแล้วก็ได้ทำสินค้าส่งไปออกให้ไปขายทั่วโลกได้เราไม่ได้แพ้เขาเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ศึกษาความต้องการของตลาดในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่เราจะนำไปขายต้องยึดถือในเรื่องคุณภาพอย่าไปมองแค่ว่าแพคเกจจิ้งสวยอย่างเดียวแล้วก็ข้างในไม่เป็นไรแต่คนเราเนี่ยเขาใช้แล้วเนี่ยเขาจะตอบเองว่าสินค้าที่เขาใช้แล้วดีเขาก็กลับมาซื้อต่อแต่ถ้าเราแบบมองว่าเอาแพคเกจจิ้งสวยอย่างเดียวของข้างในไม่เป็นไรก็เจียมตัวนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยสินค้าคุณก็จะไม่ขายได้ต่อเนื่องหรอกครับแล้วอย่างตอนนี้ถ้าเกิดแฟนรายการของเราเขาเป็นแบบเจ้าของสปาเขาอยากจะติดต่อเอาของเราเข้าไปจำหน่ายอย่างนี้ก็คือยินดีครับยินดีครับยินดีใช่ค่ะจะเป็นแบรนด์ของ Nature Touch เองหรือว่าจะไปตีแบรนด์เป็นของสปาเองเราก็ไม่เกี่ยงครับโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถโทรสอบถามข้อมูลของทาง Nature Touch ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02328นะคะ6789และ0818121023ค่ะเลขหนึ่งหมายเลขค่ะ0819193321นะคะหรือว่าเข้าไปที่เพจของเขาก็ได้ค่ะ www.naturetouch.to.th ค่ะนี่แหละพี่หนอนพูดกันมาถึงจุดนี้แล้วกำลังมันอีกแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องนะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นแบรนด์ขนาดนี้จุดเริ่มต้นมาได้ยังไงอีกสักครู่กลับมาพูดคุยกันค่ะไทย
มาร์เก็ตค่ะคุณผู้ชมคะจาก3ช่วงที่เราได้พูดคุยกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Nature Touch แบรนด์สปาไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยมาถึงตรงนี้ต้องถามคุณปูค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบรนด์ของเราไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็ภูมิใจมากนะฮะเวลาเราไปเดินในห้างแล้วก็เห็นคนญี่ปุ่นใช้ของเราคนมีความรู้สึกภูมิใจแต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายเราเป้าหมายเรายังมีไกลกว่านั้นเราคงจะต้องเรามองไว้ทั่วโลกให้มันมากกว่านี้ร้อยกว่าประเทศเนี่ยเราขอสักครึ่งหนึ่งสัก75ประเทศเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นทาร์เก็ตเราตรงนั้นนะครับภูมิใจมากฮะภูมิใจมากค่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้นณตอนนั้นเชื่อว่าคงไม่ได้เรียบหรูง่ายขนาดนี้ตอนนั้นรู้สึกท้อแท้บ้างไหมคะเรื่องความท้อเนี่ยมีในกรณีที่ตอนแรกที่เราจะเข้าจีนแล้วมีคนเอาไปจดแล้วก็มีรู้สึกท้อเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อเราตัดทิ้งความท้อไปแล้วมาทุ่มเทสร้างแบรนด์เราให้เข้มแข็งเนี่ยผมว่าเรามาถึงเราผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดแรกๆก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นระยะสั้นๆเองนะฮะถ้าท้อแท้ป่านนี้คงไม่มีวันนี้นะฮะเรามามองว่าในธุรกิจเราต้องดำเนินต่อไปอ่ะเราจะไปนั่งท้อกับมันทำไมครับเรียกว่ารีบสลัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่ทำให้แบรนด์ของเราประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้คะคุณภาพครับเราคำนึงถึงเรื่องคุณภาพเป็นหลัก Nature Touch เนี่ยเราเริ่มมาจากแพคเกจิ้งที่ดูธรรมดาซิมเพิลมากๆถูกเพราะตอนนั้นไม่มีเงินนะต้องบอกตรงว่าจะไปทำแพคเกจิ้งแพงๆก็คงลำบากเราเริ่มทำสินค้าให้ดีก่อนเรามาเริ่มพัฒนาแพคเกจิ้งทีหลังแต่ขณะที่คนอื่นเนี่ยทำแพคเกจิ้งก่อนคุณภาพทีหลังให้มันดูน่าซื้อเป็นมากกว่านะเรามองมุมกลับกันเราคิดว่าถ้าคุณภาพดีเนี่ยคนใช้เดี๋ยวเขาก็ใช้ต่อเนื่องเองก็จะบอกกันต่อเราชอบแบบนั้นนะครับเราคิดว่ามันยั่งยืนกว่ากับการที่เราจะไปตีหัวเข้าบ้านเอาแพคเกจิ้งสวยอย่างเดียวแล้วก็ใช้แล้วก็เลิกกันแต่อันเนี้ยมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆสังเกตดูว่าเราจะโตขึ้นทุกปีบางแบรนด์อาจจะหวือหวาหวือหวาหน่อยแต่เราไม่อะของสินค้าเรามั่นใจว่าสินค้าเราโตขึ้นทุกปีแต่โตไม่ได้วูบวาบมากนักโตปีนึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% ซึ่งเราแฮปปี้แบบนั้นมากกว่าค่ะโตอย่างแข็งแรงนะคะนี่ก็ถือเป็นหัวใจหลักเลยในการทำธุรกิจที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าให้คุณปุสรุปนิดนึงละกันว่าในแต่ละคอลเลกชันของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างฮะสินค้าเราเนี่ยเริ่มจากสีสันเลยนะครับแชมพูครีมนวดเจลอาบน้ำสบู่โลชั่นนะฮะแฮนด์ครีมสครับที่ใช้ในสปาน้ำมันนวดนะครับเนี่ยมันครอบคลุมสินค้าที่ใช้ประจำวันลูกประคบก็มีมีครับเป็นการเป็นสินค้าที่ใช้ประจำวันแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ก็มีมีครับมีสเปรย์ที่ตอนนี้กำลังดังๆเลยสเปรย์ฉีดไล่แมลงกันยุงตัวนี้ขายดีมากในญี่ปุ่นหรอคะเป็นไล่ไม่ให้ยุงไม่ให้ยุงกัดเราใช้ตะไคร้ป่ะมีซิโตรเนล่าตะไคร้เวอร์บิน่านะครับแล้วก็จูเรเนียมชื่อแบบแปลกทั้งนั้นเลยอันนี้ เรามาผสมกันหลายตัวเพื่อให้เป็นสินค้าแบบถูกใจคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี้ยชอบมากตัวนี้แล้วไม่มีคู่แข่งตัวนี้คู่แข่งมีอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งขายสบายๆไม่ได้แข่งอะไรกันนะฮะแล้วคนไหนที่ชอบของเราก็ซื้อของเราคนไหนชอบของแบรนด์นั้นก็ซื้อแบรนด์นั้นเพิ่มมีอยู่2แบรนด์ในตลาดที่ขายคู่กันอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกเลยค่ะว่าเหมาะจริงยิ่งสำหรับการจะมอบให้เป็นของฝากของขวัญ นะคะหรือว่าสร้างความประทับใจในวันสำคัญต่างๆคุณผู้ชมนะคะและสุดท้ายนี้อยากให้คุณปูเนี่ยฝากแง่คิดการทำธุรกิจสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะเอ๊ะเหมือนเพิ่งเล็งเห็นและจะมั่นใจในการทำธุรกิจสักอย่างนึงมีแง่คิดอะไรจะฝากคะครับคืออย่างแรกเลยนะฮะที่ผมเรียนก็คือสินค้าที่จะทำออกมาเนี่ยคุณต้องสตาร์ดี้คุณต้องศึกษานะฮะในเรื่องของสินค้าก่อนว่าคุณจะทำอะไรออกมาขายคุณภาพยังไงมีตลาดรับรองรับไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่คิดว่าอยากจะทำอย่างเดียวแล้วก็ทำขึ้นมาโดยผมเห็นแล้วหลายแบรนด์ที่มาคุยกับเราเนี่ยเฟลนะครับประสบความสำเร็จมีไม่กี่แบรนด์เองที่ทำได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีเงินอยู่ก้อนเดียวเราเป็นก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วมาทำแล้วมันเฟลเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะอยากให้รู้ข้อมูลทำลึกๆก่อนแล้วก็มาทำเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ถ้าทำด้วยความชอบอย่างเดียวก็เหนื่อยหน่อยนึงนะครับค่ะค่ะแปลว่าใครสนใจในผลิตภัณฑ์ Nature Touch นะคะก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของจอ
023286789 0818121023และ0819193321นะคะหรือว่าที่ www.naturetouch.co.th ค่ะรวมถึง facebook.com/naturetouch วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ารายการของเราได้รับเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์จริงๆจากการได้พูดคุยกับคุณปูซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็ขอมอบกิตติบัตรมอบให้เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจกับแบรนด์ Nature Touch ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆคุณวิริยาพึ่งสุนทรกรรมการผู้จัดการบริษัท Nature Touch International จำกัดขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเช่นเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีสินค้าดีๆอยู่ในมือนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะตามช่องทางนะคะที่โทรศัพท์0972839888@idline ก็ได้ค่ะไทย market หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะที่ไทย market 58นะคะลองสอบถามปรึกษาดูก่อนได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะสินค้าดีต้องดูที่ไทย market เท่านั้นแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ